สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแม่จริงก็บอกว่าน่ารักอ่ะขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับแต่ตอนนี้หายเหนื่อยนิดนึงครับไม่เหนื่อยครับไม่เหนื่อยครับไม่เหนื่อยครับเวลามาร้องเพลงเจอกับแฟนมีแต่ความสุขครับนะครับอยู่เป็น100ปี101ปี102ปี150 200 300ปีจนโลกแตกเลยแล้วกันครับคือไม่ยาวเลยนะครับอยู่ร่วมกับคนไทยเป็นนานๆเลยนะครับเอาเป็นว่าอยากจะถามว่าวิธีการออมเงินของคุณริ้นนะคะมีวิธีการออมเงินยังไงบ้างคะคือต้องบอกว่าสำหรับเรื่องการใช้เงินแล้วนะครับให้ปรึกษาริ้นเลยคือริ้นก็ถือว่าไงอ่ะก็คือเป็นคนก็ไม่ได้งงนะแต่ว่าแบบก็ใช้เงินแบบไม่ค่อยฟุ่มเฟือยเท่าไหร่เลยเนี่ยก็คือเวลาแบบเงินที่ได้มาเนี่ยก็ส่วนใหญ่จะไม่ได้ไปซื้อของพวกของแฟชั่นของเทคโนโลยีหรือว่าของที่เป็นของฟุ่มเฟือยนะก็คือจะซื้อแบบว่าแบบเช่นอสังหาริมทรัพย์บ้านหรือคอนโดอะไรเงี้ยที่แบบซื้อไปแล้วแบบมันราคาเพิ่มขึ้นเองนะครับหรือไม่ก็เงินส่วนที่เราไม่ใช้อะไรก็คือเก็บฝากไว้ที่ธนาคารนะครับก็คือเก็บเอาดอกนะครับเอาดอกเบี้ยไว้นะครับใช่ครับเดี๋ยวก็เหมือนแบบไม่ได้ทำอะไรก็มีเงินเพิ่มขึ้นด้วยนะครับเดี๋ยวก่อนเมื่อสักครู่นะคะตอนที่คุณลิ้นบอกว่าไม่ได้งงนะดิฉันได้ยินเสียงแฟนคลับโผล่ขึ้นมาด้วยคือเรามันจะมีเส้นบางๆกั้นอยู่ระหว่างคำว่างงกับคำว่าใช้เงินเป็นถูกต้องอยู่ในส่วนของใช้เงินเป็นครับอันนี้เห็นด้วยใช้เงินเป็นครับผมอันนี้นะครับผมใช้เงินเป็นใช้เงินเป็นหรือเปล่าครับเราต้องเงินเป็นนะครับเราต้องรู้จักประหยัดพอแต่เด็กๆนะครับอย่างตอนเล็กๆเนี่ยตอนเล็กๆนะฮะคือตอนนั้นก็เงินไปโรงเรียนวันละ5บาทอะไรเงี้ยจำได้วันละ5บาทอะไรเงี้ยวันละ5บาท10บาท20บาทบ้างเนี่ยก็คือเวลาเขาเรียกอะไรเงินเหลือจากโรงเรียนก็ไม่รู้จะไปทำอะไรเงี้ยเราต้องไม่ไปซื้อของลูกของเล่นไร้สาระนะแล้วก็เอามาหยอดกระปุกที่บ้านไว้นะครับเสร็จปุ๊บพอหยอดกระปุกปุ๊บคุณแม่ก็จะเอาไอ้กระปุกเนี่ยแหละเราไปฝากให้ทุกๆเดือนอะไรอย่างเงี้ยก็คือถ้าเกิดเราเก็บเงินเท่าไหร่คุณแม่ก็จะคูณ2ให้ก็เนี่ยมันเป็นแรงบันดาลใจให้เราเก็บเงินด้วยเป็นเงินออมไปในตัวด้วยเป็นออมไปในตัวนะครับน้องๆแฟนคลับนะครับผมฟังแบบนี้แล้วต้องออมมั้ยครับนะครับผมแถววันนี้นะครับผมมีคำถามกับแฟนคลับครับผมมาถามกับน้องนิ้งด้วยนะครับวันนี้คำถามส่งขึ้นมาจากแฟนคลับเลยนะครับผมคำถามแรกครับคำถามแรกนะคะเป็นคำถามเกี่ยวกับอนาคตเขาบอกว่าอีก50ปีข้างหน้านะคะคุณริ้นคิดว่าตัวเองจะเป็นยังไงบ้างปีข้างหน้าจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้ลิศก็อายุ22แล้วนะครับก็อีก50ปีข้างหน้าก็จะ72ก็ไม่ต้องสงสัยเลยครับก็72ก็แก่ครับครับผมแต่ประเด็นคือก็จะสงสัยอย่างนึงคือพอลิศแก่ขึ้นมาเนี่ยจะมีใครเหลียวมองลิศไหมแต่ว่าตอนนี้อายุ72เลยแค่ที่30เนี่ยจะมีใครสนใจลิศอยู่ไหมเราก็ดูเขาอยู่นะฮะรักเขาอยู่เนี่ยนะจะคอยอยู่นะนะครับจะคอยอยู่นะครับผมคำถามที่2นะครับจากแฟนคลับบอกว่าถ้าคุณลิศนะครับผมสลับร่างกับใครได้ลิศอยากสลับร่างกับใครแล้วอยากทำอะไรอันนี้เป็นคำถามของใครคะคำถามของใครได้นะครับเอาจริงแล้วนะครับลิศอยากลองสลับร่างกับแฟนคลับดูเนี่ยจริงอันนี้จริงเลยคืออยากลองสลับร่างดูว่าแบบเวลามองลิศอยากหน้าเนี่ยรู้สึกยังไงแล้วที่แบบเวลาเราไปไหนแล้วเขาแบบต้องขับรถตามไปอย่างเช่นวันนี้ก็บางคนก็มาจากต่างจังหวัดมาจากกรุงเทพมาจากจังหวัดนี้ดูใช่ไหมฮะก็อยากรู้ว่าเหนื่อยไหมหรือว่าอะไรเนี่ยแล้วแบบดูเห็นลิศแล้วแบบมีความสุขแค่ไหนอะไรเงี้ยครับก็อยากลองสลับร่างดูจะได้รู้สึกเขาเข้าใจของเขาดิฉันเข้าใจเขาบอกว่ามองลิศแล้วต้องแบบว่าน่ารั
รับรองว่าเหนียวแน่นอย่างแน่นอนแต่มารอตั้งแต่ห้าเปิดครับถูกต้องจริงไหมนะจริงน้องคนนี้ผมยืนยันน้องคนนี้มารอห้าเปิดแล้วนะผมยืนยันเป็นลูกยามหรือเปล่าเนี่ยถ้าเปิดห้ากับคุณพ่อไม่ใช่นะนะครับผมระบบคำถามสุดท้ายนะครับผมพี่ริ้นนี่นะครับผมหรือว่าน้องริ้นของเราเนี่ยเปรียบแฟนคลับของเราเหมือนกับอะไรครับเปรียบแฟนคลับนี่คือจะอะไรนะครับถ้าเกิดเปรียบแฟนคลับนี่นะครับเปรียบเหมือนขอนไม้ที่ลอยอยู่กลางทะเลเหมือนขอนไม้ที่ลอยอยู่กลางทะเลเพราะว่านะครับนี่ก็เปรียบเหมือนคนที่ลอยอยู่กลางทะเลถ้าเกิดไม่มีเขาให้เกาะนี่ก็คงจมน้ำตายแล้วครับผมเชื่อแน่นอนเลยว่านะครับผมให้ดูแลแฟนเพจครับ